ไม่นึกเลยว่าข้าจะมีบุญได้ถึงเงินจากเรือนพระยาราชาเศรษฐีเงินจากเรือนพระยาราชาเศรษฐีมันหอมหวานอย่างไรกันในจันหรือว่าหอมขี้งูบุตรีพระยาท่านวันนี้แค่กลิ่นขี้มือแต่วันหน้ากูจะดมขี้คลายทั้งตัวเจียวแม่พุทธสอนจึงได้ปึงปังขึ้นเรือนมาด้วยเหตุอันใดไม่ต้องมาถามเลยพี่พุ่มน้องร้อนแหละลำคาญนักอีเพื่อนเองพานายเองไปข้างใดมาหรือถึงได้พาพะโลมาเช่นนี้ไปแขกแพรมาเจ้าค่ะให้บังเอิญอีเพื่อนไม่ต้องสรรแหน่เลยไปหาน้ำหาท่ามาให้ข้าดื่มบัดเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะไปแขกแพรและพบสิ่งใดมาลือน้องเหลือนี่มันร้อนนักข้าวของก็แสนแพงต่อรองราคามิใครได้จึงหุนหันกลับเรือนบ้านเมืองยังลำบากนักสุดซ้อนเอ้ยมิได้สำราญเหมือนเมื่อครั้งกรุงเก่าไม่น้องของเหนื่อยหน่ายนักที่ทั้งพ่อและทุกผู้ทุกคนทำงานอยู่ไม่รู้แล้วยังไม่อาจพลิกฟื้นให้เหมือนเดิมได้สักกะเพิกงานพลิกฟื้นนี่ง่ายมันทำลายพุทธซ้อนหากชาวเรามุ่งหวังแต่ว่าจะกอบกู้บ้านเมืองให้คืนดีดังเดิมผู้ใดคิดการใดได้ก็ลงมือลงแรงทำน้องจะทำผ่านนักอย่างไรเล่าสุดท้ายจะทนแล้วพี่พงษ์น้องหมายจะจริงน้ำมาแล้วเจ้าค่ะน้ำเย็นเจ้าค่ะไหว้พระหรือแม่แม่ร้อยมาลัยมาบูชาพระและบูชาพ่อของเจ้าและนางจำปาจำปาเมียรักของข้าเจ้ารู้หรือไม่เจ้าขวัญลูกของเจ้ากับข้ามันเติบโตขึ้นมางดงามนักบัดนี้มันได้เข้าบวชเรียนแล้วคงส่งกุศลให้เจ้าได้มากมายนักนี่ก็13ปีแล้วนะเจ้ายังคงปักใจรักนางจำปาเจ้าไม่ได้คิดที่จะหาหญิงอื่นใดมาเป็นคู่ดอกหรือแม่จำปาจะว่ากระไรหรือไม่หาว่าข้าได้พบและได้รักใครหญิงอื่นเจ้าได้พบหญิงผู้นั้นแล้วหรือข้าได้พบหญิงผู้หนึ่งงดงามนักแต่มีท่วงทีกริยาผิดแผกไปจากหญิงสยามทั่วไปเจ้าศักดิ์สูขอนางผู้นั้นมาเป็นเมียหรือข้ายังไม่ได้คิดไกลถึงเพียงนั้นจ้ะแม่ข้าเพียงปรารถนาจะให้ได้พบได้พูดคุยและใกล้ชิดกับนางให้มากขึ้นแล้วนางผู้นั้นเป็นใครกันแม่เฟื่องนางเป็นญาติของหลวงพิพิธราชเสนาใช่ไหมเขาคงผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับแม่จำปาเป็นแน่แท้ถ้าหากเป็นความสุขของเจ้าแม่เชื่อว่านางจำปาหากมียามใดที่ให้นางได้รับรู้ได้นางก็คงจะยินดีกับลูกของแม่อย่าให้ความทุกข์ครั้งเก่าน่ะมาบดบังความสุขเบื้องหน้าของเจ้าถ้าหากว่าเจ้าทั้งสองรักใคร่กันจริงน่ะแม่ก็จักไปสู่ขอนางผู้นั้นให้แก่เจ้า
จ้งความในใจของข้าให้เจ้าได้รับรู้ณที่นี้พ่อคะต้องไหนลูกอาจารย์กวินกับพีมาแล้วค่ะให้ไปเชิญเขาเข้ามาข้างในเลยลูกเชิญข้างในเลยค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญนั่งเลยครับขอบคุณมากครับเมื่อวันก่อนผมไปทำบุญตระกูลผมนะครับผมก็เลยได้รู้ว่าทางเขาเนี่ยมีหลักฐานเก่าตกทอดมาตั้งแต่คุณปู่ทวดเหมือนกันครับเป็นภาพเขียนครับผมมาคิดดูแล้วนะครับอาจารย์ว่าสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยมันก็เป็นลำดับเวลาที่เกิดขึ้นต่อชีวิตของคุณเฟื่องที่กรุงธนบุรีใช่ครับในระหว่างที่เวลาของเราเนี่ยหมุนผ่านไปเนี่ยนะครับเวลาในอดีตก็หมุนผ่านไปเช่นเดียวกันคือมันทับซ้อนกันอยู่เพียงแค่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับอ๋อมันเป็นพลังลึกลับอะไรบางอย่างที่พาคนเราก้าวข้ามผ่านมิติที่ซ้อนทับกันอยู่ไปได้ใช่แล้วครับแล้วพลังที่ดร.พูดถึงเนี่ยนะครับที่พาเฟื่องข้ามมิติเวลาไปได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้ความลับของมันเนี่ยเราก็สามารถที่จะพาเฟื่องกลับมาได้ครับใช่ครับซันครับซอยหินเส้นนั้นไงครับกับคาถาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เฟื่องเนี่ยเขาท่องอยู่ตลอดเวลาคือผมได้ยินตลอดนะครับแต่ว่าทำไมผมไม่คิดจะจำมันนะผมเชื่อนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์กับพีรพัฒน์พูดมาเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าเราจะต้องหาเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมที่เป็นประเด็นสำคัญของการเชื่อมโยงระหว่างมิติใช่ครับก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยมันเดินทางไปกับคุณเฟื่องแล้วนะครับผมเชื่อว่าหินก้อนนั้นแหละครับที่จะพาเฟื่องกลับมาได้เพียงแค่ว่าหินก้อนนั้นเนี่ยมันต้องมาทำปฏิกิริยากับอะไรสักอย่างหนึ่งในเวลาไหนเท่านั้นแหละครับงั้นเอางี้นะครับผมจะลองถามเพื่อนดีกรมทรัพย์ให้ผมว่าเรายังมีอะไรที่เราจะต้องค้นหากันอีกเยอะและผมเชื่อว่าการค้นพบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการค้นพบใหม่ครั้งแรกของเราในโลกเลยนะครับรออยู่ในห้องทำงานนะครับอาจารย์จะเข้าไปหาเลยไหมครับดีไหมยังเก่งคุณปู่คุณก็จับผมโยนออกนอกบ้านอ่ะก็ลองดูครับไปคุณพีคะจะไปไหนคะพบคุณปู่นัดท่านไว้หรือเปล่าฉันนัดไว้แล้วอาจารย์เชิญครับคุณปู่รอแล้วคุณพีคะโอเคเข้ามาไม่ไปขอประตูพอดีมีเรื่องด่วนนะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์มาเลยเหรอถ้างั้นเชิญไปที่ห้องรับแขกดีกว่าคือเผอิญว่าผมมีเรื่องสำคัญมากครับจะมาขอความกรุณาจากคุณปู่มีอะไรที่ผมพอจะช่วยอาจารย์ได้เหรอเอามะลิไปตัดเครื่องดื่มมาเลี้ยงแขกหน่อยแล้วเชิญไปที่ห้องรับแขกดีกว่าไปมันจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าคุณปู่จะไม่หลบหน้าเราไปอีกนี่แกพูดอะไรของแกฮะฉันทำอะไรผิดฉันถึงต้องหลบหน้าแกไปคือคุณปู่ครับมีเรื่องอยู่นิดเดียวเองเท่านั้นเองครับคือเผอิญว่าช่วงนี้นะครับคุณแม่ของพัดเฟื่องเนี่ยไม่สบายมากคงจะเป็นเพราะว่าช่วงที่เฟื่องหายไปนี่แหละครับ
ผมก็เลยจะมาขอความกรุณาจากคุณปู่ว่าถ้าคุณปู่มีรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับพัดเครื่องเนี่ยผมจะขอใช่ผมก็ได้ข่าวเหมือนกันนะเรื่องที่คุณเฟื่องก็หายไปนานแล้วแต่ว่าคนที่ไปกับคุณเฟื่องเป็นคนสุดท้ายก็คืออาจารย์ไม่ใช่เหรอแล้วจะเอาอะไรจากผมล่ะครับผมจำได้นะครับเรื่องยาโทษที่หายไปคุณพัดเฟื่องคือยาโทษที่หายไปของคุณปู่ใช่ไหมครับแกพูดอะไรเหมือนกันฮะคือพัดเฟื่องเนี่ยไม่ได้เต็มใจที่ไปที่นั่นนะครับเฟื่องเนี่ยทิ้งร่องรอยไว้เต็มไปหมดเลยเพื่อให้เราเนี่ยตามตัวเธอกลับมาให้ได้เรื่องอะพวกคุณกำลังจะทำอะไรคือผมจะขอรายละเอียดทั้งหมดที่คุณปู่มีเกี่ยวกับญาติทั่วที่หายไปอะครับผมมีอะไรแล้วของพวกนั้นล่ะครับคุณปู่เก็บไว้ที่ไหนบัตรนาฬิกาแล้วยังมีอะไรอีกครับเจ้าพี่แกเองไม่ใช่เหรอที่เอาของพวกนั้นไปทำลายจนหมดจนสิ้นน่ะแล้วจะมาเอาอะไรจากฉันอีกเหรอเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าท่านมีรายละเอียดอะไรที่เกี่ยวข้องกับพัดเฟื่องเนี่ยผมขอแล้วกันครับผมเพียงแค่ต้องการอยากให้เฟื่องเนี่ยได้กลับมาอยู่กับครอบครัวของเขาเท่านั้นเองใช่เธอก็ควรจะกลับคืนไปสู่ครอบครัวของเธออันนี้ถ้าหากผมมีอะไรนะที่พอจะช่วยอาจารย์ได้ผมยินดีช่วยอันนี้ตอนนี้ผมมีงานค้างๆทำอยู่เยอะแยะเลยนะช่วยก่อนนะทั้งนั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับท่านสวัสดีครับพี่ไแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็นคุณนะผมจะพกกล้องตัวเล็กๆติดตัวไว้ถ้าเกิดว่าเจอหลักฐานอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์ได้แล้วก็ผมก็จะถ่ายเก็บไว้ปู่ผมเครียดมากเลยผมเชื่อแล้วก็มั่นใจว่าคุณปู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่กุมความลับทั้งหมดเอาไว้เพียงแค่ว่าตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนทำไมมันถึงได้มีถึงได้มีลายเซ็นและมีปีพ.ศ.กำกับด้วยมันไม่เคยมีมาก่อนเลยนี่นะ